ที่19เมษาอิศลาเอวไม่เน้นไรโดนโยนเล่นเล่นแค่สามตัวไปโจมตีอิหร่านสกัดไว้ได้ทั้งหมดไม่หลุดหนีไปไหนได้สักที่100%เป็นผลงานเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าได้สกัดกั้นไม่ให้อาวุธนั้นมาห้ำหั่นแผ่นดินเราฝ่ายอิสราเอลประกาศเชียวว่าได้เข้ามาเหยียบจมูกเจ้าในทุกที่ไม่มีกลัวฉันก็มีอาวุธที่สุดๆยิงรัวๆถ้ารวงเข้าถึงตัวเจาะตรงจุดที่สำคัญระวังนะต่อไปจะสไตร์หนักกว่านั้นโรงงานนิวเคลียร์อันเป็นเป้าหมายอย่างแท้จริงอิหร่านว่าโรงงานนิวเคลียร์นั้นแม้ดียิ่งไม่ทำอาวุธยิงเพราะว่าเป็นของซาตานใช้ทางแพทย์เป็นหลักการรักษาพยาบาลผลิตยาและอาหารบริการแก่มวลชนไม่ควรมาทำลายเพราะเป้าหมายเป็นสากลไม่มีอาวุธล้นเหมือนของอิสราเอลอิสราเอลมีอาวุธดีนิวเคลียร์เด่นร้อยกว่าลูกเห็นมีความสามารถเหลือเกินแต่แปลกประหลาดมากที่ไม่อยากให้อิหร่านมีอาวุธอย่างนั้นทั้งที่ตนมีมากมายทีตัวเองมีได้มากคนอื่นอยากมีไม่ได้ไม่รู้เป็นอย่างไรทำไมจึงเห็นแก่ตัวเมื่อ10 ปีก่อนโน้นอิรักโดนทำลายชัวโรงงานนิวเคลียร์มัวนัวอิสราเอลทำลายจากนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีนิวเคลียร์ใช้อาวุธไม่ทันสมัยอาร์มาเกตดอนไม่มีอันนี้อิรักอิสราเอลเก่งทำได้เองอาวุธดีอาร์มาเกตดอนมีหลายร้อยลูกสุดยอดเลยขณะเดียวกันนี้ก็โจมตีกาซาเฉยเสียหายอย่างมากเลยคนก็ตายหลายร้อยคนการโจมตีอิหร่านก็เป็นการให้สับสนเบี่ยงเบนประชาชนไม่ให้สนใจกาซาตนเองจะได้ทำตามสบายใครไม่ว่าไม่มีคนเหลียวมามองกาซากันมากมายชายแดนก็เข้มงวดทหารตรวจช้าเหลือหลายอาหารเข้าไม่ง่ายวันละ200 กว่าคันซึ่งยังไม่เพียงพอต่อผู้คนเกือบ2 ล้านต้องได้30,000 คันต่อวันจึงจะเพียงพอ1 คันต่อ 50 คนจิบๆที่รอขออาหารและยานอเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเย็นคนตายเพราะเหตุนี้ปรากฏมีอย่างเห็นขาดยาอาหารเป็นสาเหตุแห่งความเจ็บตาย
และการทิ้งระเบิดกระเจิดกระเจิงเป็นรายวันมิได้ขาดสายเหนือกลางใต้แห่งกาซารวมคนตายอย่างน้อย200คนต่อวันหนา6เดือนกว่าผ่านมาเกือบ 40,000 คนที่ตายยุโรปอเมริกาไม่ติว่าอย่างมากมายหรือพาดพิงอะไรต่อไซออนนิดสักคำอิหร่านไม่พูดว่าอิสลาเอลกระทำแต่ได้แถลงย้ำว่าไซออนนิดบงการอิสลาเอลเรียกไซออนนิดไซว่าพี่ท่านเพราะเป็นผู้บงการงานทุกงานเนิ่นนานมาไบเดนเคยพูดไว้ฉันคือไซออนนิดว่าชาวยิวรวมกันมาเป็นไซออนนิดร่วมแรงเป้าหมายคือการไปในเยรูซาเล็มนั้นเพื่อยึดเป็นของฉันขับชาวปาเลสไตน์ให้ออกไปจากที่ตนจะมีที่อาศัยอยู่กันอย่างสบายในเขตตะวันออกกลางจึงเข้าไปตั้งประเทศอิสราเอลบ้างขยายไปกว้างขวางสุดท้ายจะยึดกาซาเคยยึดแล้ว1ครั้งแต่ว่าต้องเจียวถอยออกมาควบคุมไม่ร้างลาทำเป็นคุกเปิดครอบครองชาวปาเลสสไตน์ยังอยากได้คอยยึดได้คืนสนองตั้งกลุ่มฮามาสป้องต่อสู้อิสราเอลต้องการอยู่ต่อไปไม่ไปไหนเลยทีเดียวให้อิสราเอลทำตามมติยูเอ็นคือแบ่งเป็นสองรัฐช่วยกันจัดตามความเห็นจะได้อยู่ร่มเย็นร่วมกันเป็นธรรมบาลขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสานที่โกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติอนุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัต
วรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานีที่วัดฝ่ายหินนี้ออกอากาศเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างวันนี้มีวันนี้ก็8นาฬิกาถึง9นาฬิกาท่านผู้ฟังก็มารับฟังกันทางสถานีวิทยุได้สำหรับทางเฟซทางเฟซทางไลน์นี่ก็เข้าชมเข้าฟังกันได้ตลอดตลอดเวลา24ชั่วโมงฟังกันได้ทั่วโลกได้ทั่วโลกก็เปิดเพจของสวัยเทพบุญนะเทพของสวัยเทพบุญแล้วก็แท็กไปที่วัดพระสิงห์อังกฤษนู่นวัดพระสิงห์ยูเคนะเฟซของวัดพระสิงห์ยูเควันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสำหรับตอนนี้ผู้พูดก็ยังกอดหมอนนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด5องศา5องศาสูงสุดก็11 11องศาขณะที่พูดอยู่นี่นี่สูงขึ้นมาหน่อย8องศา8องศา9องศาเดี๋ยวไปสักตอนตีสี่ตีห้านี่ก็เนี่ยอีกสองสามชั่วโมงนี่ก็จะลงมาห้าองศาละลงมาห้าองศาตอนนี้ก็เย็นเย็นมาบ้างแล้วนี่พูดแล้วก็เอาผ้าคุมไหล พูดแล้วก็เอาผ้าคุมไหลขึ้นมาคุมซะหน่อยเย็นเย็นไหนละอากาศดูจะเย็นเย็นนี่ขนาดแปดขนาดแปดองศานะนี่ถ้าห้าองศานี่จะหนาวขนาดไหนนี่นะ ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุวิชิตทาวคอกซิตี้ประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์อยู่นี่มาหลายเดือนแล้วสี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยสี่เดือนกว่าแล้วสี่เดือนกว่าห้าเดือนดำเนินงานในการสร้างวิหารที่วัดสร้างวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพยังไม่ถึงไหนเท่านี้กำลังติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ช่างทำแบบทำแปลนยังไม่เสร็จก็จะติดต่อไปติดต่อกันมารอกันไปรอกันมานี่เปลี่ยนช่างเปลี่ยนคนประสานงานช่างแล้วหนึ่งคนละอันนี้ช่างคนใหม่ในการทำแบบทำแปลนแล้วก็ที่สำคัญคือการขออนุญาตจากทางรัฐบาลโอ้ช้ามากยากมากนะในการที่จะได้รับการอนุญาตก่อสร้างนี่นะก็ไม่เป็นไรนอนนอนหนาวรอไปเรื่อยๆก่อน ใจเย็นๆ สำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ในเสวิตภาเสวิตภสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้า
เล่มที่14เป็นเล่มสุดท้ายของมัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายมี12 13 14แล้วก็เรียกว่าอุปริปันนาส50เรื่องเนี้ย50เรื่องนี้อยู่หน่วยเหนือเหมือนเขาเรียกหน่วยเหนืออุปริปันนาส แล้วก็อยู่ในอนุปัฏฐวรรคซึ่งเป็นวรรคที่2ของมัชฌิมนิกายเล่มที่14นี่นะอนุปัฏฐวรรคอุปริปันนาสมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ตอนนี้มาถึงหน้าที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย118 116 116เดี๋ยวไปก็เป็น114ในเรื่องของธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพอันนี้สมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีวัดของท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธองค์54ล้านโอ้เดี๋ยว54 โกฏ 54 โกฏ 5ล้าน40 5ล้าน4แสนซื้อที่ดินเนี่ยนะ5ล้าน4แสนสมัยนั้นนะสหปณะ5ล้าน4แสนคิดเป็นเงินไทยสมัยนี้ก็คงจะประมาณ2 ล้าน 2 ไม่แน่ใจ22ล้านก็ประมาณ22ล้าน22ล้าน2แสนโดยประมาณเนี่ยนะ22ล้าน2แสนโดยประมาณเสร็จแล้วพอสร้างเสร็จฉลองอีกที่ดินเนี่ยนะเฉพาะที่ดินเนี่ย22ล้านแล้วก็สร้างในการก่อสร้างนี่อีก22ล้าน2แสนเนี่ยนะแล้วก็ฉลองอีก22ล้าน2แสนคือ54โกฏ54โกฏ54โกฏ3ครั้งอ่ะจัดฉลอง7วัน7เป็นเดือนฉลองวัดทีนึงเนี่ย7วัน7คืนใช้เงิน54โกฏในการฉลองทำบุญขนาดหนักพระสงฆ์ก็จำนวนมากพุทธองค์เสด็จไปเป็นครั้งแรกก็มหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกสร้างวัดถวายไปตอนแรกนั้นก็พระก็ยังไม่มากประมาณ 4-500 รูปแต่ต่อมาตอนหลังนี่อยู่กันเป็น 10,000-30,000 เฉพาะพระภิกษุสามเณรเนี่ยนะ 30,000 ภิกษุณีอีกเป็น 10,000-20,000 เหมือนกันนะรวมแล้วประมาณ 50,000 อยู่ในวัดโอ้โหวัดใหญ่ขนาดวัดใหญ่ขนาดนี่ก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาก็กล่าวว่าอ้าวเธอทั้งหลายจงฟังตั้งใจสดับรับฟังนะเราจะกล่าวธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพนะธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพนี่ก็ว่ามาถึงจิตตุปบาทว่ามาถึงจิตตุปบาทเรากล่าวจิตตุปบาทไว้2ประการเหมือนกันนะอันนี้ว่า
ที่จบไปเมื่อวานนี้เป็นมโนสมาจารนะจะมีกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารนะแล้วก็วันนี้เป็นจิตตุปปบาทสองประการเหมือนกันสองประการคือจิตตุปปบาทนะเรื่องที่เกิดขึ้นทางจิตเนี่ยนะที่ควรเสพสองจิตตุปปบาทที่ไม่ควรเสพดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำมาสองอย่างนี้นะจิตตุปปบาททั้งสองอย่างนี้ตรงกันข้ามซึ่งกันและกันนะตรงกันข้ามซึ่งกันและกันว่าไว้นะว่าไว้แค่นี้ท่านเป็นหน้าที่ของท่านพระสารีบุตรขยายต่อและอธิบายต่อนะขยายคือท่านพระสารีบุตรเมื่อได้ฟังย่อๆแล้วก็กราบทูลต่อหน้าต่อพระพักของหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นนะครับอันนี้จะท่านพระอานนท์ก็อธิบายต่อเหมือนกับกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารนะแต่เนื้อหาของจิตตุปปบาทที่สมควรที่ควรเสพและไม่ควรเสพนั้นก็ต่างกันไปอันนี้หน่อยแต่เนื้อหาการอธิบายอยู่ในทํานองเดียวกันอยู่ในทํานองเดียวกันคืออย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรากล่าวจิตตุปปบาทไว้สองคือจิตตุปปบาทที่ควรเสพและจิตตุปปบาทที่ไม่ควรเสพเพราะสาเหตุอะไรพระพุทธองค์จึงตรัสไว้อย่างนั้นตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงเพราะสาเหตุอะไรพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้เช่นนั้นท่านอาสาริบุตรก็กล่าวต่อว่าเมื่อบุคคลได้ส่องเสพจิตตุปปบาทคือการเกิดขึ้นแห่งจิตเนี่ยนะจิตตุปปบาทเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นนะส่วนกุศลธรรมคือทำเป็นไปในทางดีเนี่ยนะเสื่อมลงกุศลธรรมเนี่ยเสื่อมลงเมื่อบุคคลทั้งหลายในโลกนี้เสพธรรมเช่นนี้เสพจิตตุปปบาทคือมีจิตมีการเกิดขึ้นแห่งจิตเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อใดบุคคลเสพจิตตุปปบาทคือมีจิตที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอกุศลธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญขึ้นการส่องเสพจิตตุปปบาทเช่นนี้สมควรพระพุทธเจ้าค่ะนะครับพระพุทธองค์เอานี่ก็โอ้เที่ยงคืนแล้วนี่เที่ยงคืนแล้วที่
เมืองไทยก็โมงครึ่งนะตอนเช้า6:30 นนะตอนนี้30 นาทีนะวันเจ็บถ้าว่ากุศลธรรมเจริญขึ้นอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นทีนี้กุศลธรรมกับอกุศลธรรมเนี่ยเป็นยังไงท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าต่อไปว่าเมื่อบุคคลต้องเสพหรือว่ามีจิตอุปบาทการเกิดขึ้นของจิตเนี่ยนะการเกิดขึ้นของจิตนี้อย่างไรเช่นใดกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเจริญลงเป็นยังไงก็คือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตคิดเพ่งเล็งจิตคิดเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาคือของคนอื่นเนี่ยนะอยากได้สิ่งของของคนอื่นมีจิตสหรคตด้วยอภิชฌาอยู่นะอภิชฌานี่คือความละโมบละโมบโลภมากนะความละโมบโลภมากมีจิตสหรคตด้วยอภิชฌาอยู่มีความระบบลบมากเป็นผู้ปองร้ายเขาอันนี้คือเรียกว่าพยาบาทมีความอาฆาตมีความพยาบาทมีเป็นผู้ปองร้ายเขามีจิตสหรคตด้วยพยาบาทอยู่เป็นผู้มีความเบียดเบียนมีจิตคิดเบียดเบียนคนอื่นอยากจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยนะถ้ามีจิตสหรคตด้วยการเบียดเบียนนั้นอยู่เมื่อบุคคล มีจิตทั้งเบียดเบียนทั้ง อภิชฌาระโมบโลภมากอยู่เช่นนี้เนี่ยอกุศลธรรมจึงเจริญขึ้นส่วนกุศลธรรมก็เสื่อมลงพระพุทธเจ้าข้ากราบทูลต่อพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลเสพหรือมีจิตตุปบาทอย่างไรเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมก็เสื่อมลงเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความเพ่งเล็งไม่มีความอยากได้ในทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของของคนอื่นทั้งที่อยู่ในเมืองทั้งที่อยู่ในป่าอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็มีจิตไม่สหรคตด้วยอภิชฌาเรียกว่ามีจิตสหรคตด้วยอนภิชฌาคือไม่มีความระโมบโลภมากไม่อยากจะได้ของของคนอื่นที่เป็นของปลื้มใจของดีใจของคนอื่นที่เขามีอยู่ที่เขาได้มาแล้วก็มีไม่ได้มีจิตสหรคตด้วย อภิชฌานั้นนะมีจิตไม่คิดปองร้ายคนอื่นคือไม่สร้างเวรสร้างกรรมนะไม่มีพยาบาทไม่มีอาฆาตไม่มีพยาบาทต่อคนอื่นจิตก็ไม่สหรคตด้วยความอาฆาตพยาบาทนั้นเอานี่
โอ้เอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วนั่นสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพกวาดวัดเสร็จแล้วมั้งนี่ตรงนี้กวาดวัดทำวัดเช้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะก็จะเตรียมบินทบาทแล้วนี่7 โมงนี่ก็บินทบาทไม่เกิน7:15กราบนมัสการครับพระอาจารย์เหมือนกันนะสาธุสาธุเห็นว่าเมื่อกี้มีรายงานมาว่าวันนี้เป็นวันพระนะวันนี้เป็นวันพระเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อกี้นี่คุณโยมเกษินีชัยเทพรายงานมาว่าเมื่อจัดเมื่อตอนจัดรายการธรรมทัศน์เมื่อวานงานครบรอบ89 ปีครูบาศรีวิชัยเรียบร้อยดีครับสาธุสาธุเมื่อกี้ก็พูดถึงไปนิดหนึ่งว่าวันที่30เมื่อวานเนี่ยเป็นวันครบรอบ89 ปีที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมกับหลวงศรีประกาศซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สมัยนั้นเนี่ยขี่รถโบราณเมื่อวานนี้ก็คงนำมานะรถโบราณอยู่ไปเก็บไว้ที่วัดบ้านปางนู่นเมื่อวานนี้ก็เอามาทุกปีก็เอารถโบราณนี่ขึ้นมาโชว์ว่าขี่ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ89 ปีที่ผ่านมาเมื่อ89 ปีที่ผ่านมาวันที่30 เมษายนนี่แหละเป็นวันแรกเรียบร้อยดีครับนะโอ้สาธุสาธุสาธุชนล้นหลามครับเหมือนกันนะโอ้แน่นอนแน่นอน สาธุชนขึ้นมาร่วมงานกันล้นหลามเลยสาธุขออนุโมทนาด้วยครับแล้วก็มาวันนี้เป็นวันพระเนาะวันนี้เป็นวันพระอันนี้ก็มาพูดถึงจิตตุปบาทในช่วงที่ว่าในช่วงที่ว่าอากุศลธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญขึ้นก็เพราะว่าบุคคลที่มีจิตไม่มีอภิชฌาความระโมบโลภมากแล้วก็มีไม่มีความปองร้ายคนอื่นไม่มีความอาฆาตพยาบาทในการที่จะให้คนอื่นเจ็บปวดเจ็บช้ำน้ำใจแล้วเป็นคนที่แบบว่าไม่เบียดเบียนมีจิตไม่สหรคตด้วยการเบียดเบียนในกรณีนี้กุศลธรรมอกุศลธรรมก็เสื่อมลงกุศลธรรมก็เจริญขึ้นพระพุทธเจ้าข้ากราบทูลพระพุทธเจ้าต่อหน้าภิกษุทั้งหลายเนาะต่อหน้าภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใดเจริญจิตตุปบาทอยู่อย่างนี้อกุศลธรรมก็เสื่อมลงกุศลธรรมก็เจริญขึ้นอยู่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสจิตตุปบาทการได้มาซึ่งจิตตุปบาทไว้ตรัสไว้เช่นนั้นยังตรัสไว้เช่นนั้นคือตรัสว่าเรากล่าวถึงจิตตุปบาทไว้2 ประการเป็นต้นเลยนะเน้นน้อยวัดป่าแดงมาแล้วเน้นน้อยสังเหลือสาธุสาธุตื่นแล้วนี่ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะตื่นแต่เช้าเหมือนกันหรือทำวัดสวดมนต์เสร็จทำวัดสวดมนต์เสร็จเตรียมจะขึ้นวิหารเนาะกำลังทำวัดสวดมนต์เสร็จนะสาธุสาธุโอ้ไม่ละหลายวันแล้วนี่ไม่เข้ามานี่กราบสาธุสาธุครับวันนี้อากาศร้อนมาก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 43 องศานะครับโอ้รักษาสุขภาพ
รักษาสุขภาพไม่ลาป่วยเนาะตอนนี้เออเดี๋ยวรักษาสุขภาพดีๆนะครับเออสามเณรอเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโคสิตปริยัตยาพรสบายดีนะครับแล้วก็ทุกท่านภิกษุสามเณรคงสบายกันดีคือพุทธองค์ตรัสไว้เช่นนั้นแม้ว่ามันจะแตกต่างกันคือควรเสพและไม่ควรเสพมันอยู่ตรงกันข้ามกันนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้อาศัยเหตุนี้คืออาศัยเหตุดังกล่าวมาเนี่ยที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้พระองค์จึงได้ตรัสไว้อันนี้ก็จบในเรื่องของจิตตุปบาทจบในเรื่องของจิตตุปบาทในข้อที่114ต่อไปก็จะเป็นข้อที่115จะต้องดูเวลาก่อนน้อยยังพอมียังพอมีเวลาเอาอีกหนึ่งข้อ อีกหนึ่งข้อเนี่ยน้อยสังเหลือกำลังเข้ามาท่านอาจารย์สุริยันคำปาบอกว่าวัยปารมีงานส่งน้ำพระบรมธาตุไปสุเทพระหว่างวันที่8ถึงวันที่22พฤษภาคม2567งานเดียวขึ้นดอยงานเตียวขึ้นดอยในค่ำคืนวันที่21พฤษภาคม2567ขอรับเหมือนกันอันนี้ขึ้นมาวันที่1วันนี้นะอีก8หมายถึง8ถึง22วันที่22เป็นวันวิสาขาบูชาแล้วก็ดำเนินงานตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่22มีเทศทุกวันนะมีเทศทุกวันไอ้น้อยสังเหลือบอกว่าสบายดีทุกท่านวันนี้วันเกิดของเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อพระครูโคสิตปริยัตยาพรครับวันนี้โอ้สาธุสาธุขออำนวยอวยพรวันเกิดขอให้มีความสุขในวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูท่านพระครูโคสิตปริยัตยาพรวันนี้เป็นวันเกิดเลยนะวันที่เท่าไหร่เนี่ยที่หนึ่งพฤษภาคมโอ้ถูกแล้วถูกแล้ววันหนึ่งพฤษภาคมเป็นวันเกิดของหลวงพ่อนะขออำนวยอวยพรขอให้หลวงพ่อมีความสุขสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดฝากสามเณรไปกราบเรียนอเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยเนอะจัดงานทําบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยังมีจัดงานทําบุญก็ขอแสดงมุทิตาสักการะถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโคสิตปริยัตยาพรด้วยนะครับเขาฝากทางนี่แหละนี่ทางรายการนี่แหละเขาฝากทางรายการเขากลับไปเดือนกรกฎานู่นจึงจะได้ไปกราบเรียนหลวงพ่อรู้จักหลวงพ่อครูพาภูพาเพลิงไพรไหมครับภูผามั้งน่าจะเป็นภูผาเพลิงไพรหลวงพ่อภูผาเพลิงไพรอ๋อเคยรู้จักสมัยก่อนนานมาแล้วถ้าภูผานะไม่ใช่ภูผานะภูผาเพลิงไพรงานกองทุนพระเจ้าติโลกราชจัด25-26พฤษภานี้โอ้25สาธุสาธุกองทุนพระเจ้าติโลกราชกองทุนพระเจ้าติโลกราช25-26ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ขอให้งานจัดงานกองทุนนี่ได้กองทุนเยอะๆนะจะได้ทำกุ
ุณประโยชน์ต่อวัดแล้วก็ต่อตามวัตถุประสงค์ต่อไปภูผาเห็นไหมว่าแล้วว่าแล้วภูผาเพลิงไพรเคยรู้จักนานมาแล้วแต่ก่อนนั้นเป็นนักกลอนเป็นนักเขียนกลอนกลอนแปดนี่นะเก่งเขียนกลอนเก่งจำไม่ได้ว่าวัดอะไรทางเชียงดาวใช่วัดเคยบวชแต่ก่อนนั้นมาแต่งงานอยู่ที่แม่แตงมาแต่งงานอยู่ที่แม่แตงกับคุณโยมโอ้ลืมชื่อไปนะอยู่ที่แม่แตงนะตำบลดอนแก้วตำบลดอนแก้วแม่แตงวัดที่เชียงดาวนะบวชอยู่ที่วัดลืมไปจำไม่ได้เหมือนกันจำชื่อวัดไม่ได้เหมือนกันมันนานมาแล้วนี่เป็น10 กว่าปีมาแล้วสิบกว่าปีมาแล้วท่านเคยเทศในรายการวิทยุใช่ถูกต้องเก่งในเรื่องกลอนเขียนกลอนแปดเก่งมากภูผาเพลิงไพรหลังจากที่แต่งงานแล้วก็ไปอยู่เชียงดาวนี่แหละอยู่เชียงดาวแล้วก็ลาสิกขาแล้วก็บวชท่านเมตตาให้กำลังผมจัดรายการครับเหมือนกันนะท่านเมตตาให้กำลังใจผมในการจัดรายการถูกต้องก็ขอกลอนมาอ่านเลยขอกลอนมาอ่านในรายการได้เขียนกลอนเก่งอายุท่าน76 ปีโอ้ใช่อายุมากแล้ว76 ปีสามเณรต้องขอกลอนของท่านมาอ่านออกรายการนะหรือไม่ก็ส่งมาให้ผมด้วยก็ได้ส่งมาให้ผมด้วยแล้วทีนี้มาเริ่มข้อต่อไป115นะเสวิตภาเสวิตภสูตรเสวิตภสูตรท่านยังแข็งแรงเลยว่างั้นนะโอ้ใช่แข็งแรงมากอายุตั้ง76 ปีแล้วเนี่ยตรงเลขตรงข้ามกันเลยของผม67อันนี้76กลับกันผม67เต็มตอนนี้ย่างเข้า68นี่76ก็น่าจะ76เต็มย่างเข้า77จะ80แล้ว สาธุอนุโมทนาขอให้สุขภาพแข็งแรงไปตลอดไปถ้าเจอท่านหรือมีโอกาสพูดคุยก็ฝากความคิดถึงอวยพรให้กับท่านตุลุงภูผาด้วยตุลุงภูผาเพลิงไพรบวชอยู่ที่เชียงดาวแล้วทีนี้ก็การได้สัญญา2 ประการการได้สัญญา2 ประการสัญญานี่นะการได้สัญญา2 ประการในข้อ115 อุปริปันนาตมัชฌิมนิกายเล่มที่14ตอนนี้ยังอยู่ในหน้าที่
144หน้าที่144เล่มที่14 144พระผู้มีพระภาคตรัสสัญญาการได้สัญญาสองประการนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้สัญญาสองประการนี้สัญญาสองประการนี้ไว้ดังนี้คือบุคคลบางคนในโลกนี้นะบุคคลบางคนในโลกนี้เสพสัญญาเสพสัญญาสองประการคือ1การได้สัญญาที่ควรเสพ2การได้สัญญาที่ไม่ควรเสพสัญญานี้คือความจำนะโดยเฉพาะถ้าในวิปัสสนาเราจะมีสัญญาอยู่10ประการสัญญาเขาเรียกสัญญา10มีอนิจจสัญญาเป็นต้นโลเกอนัพิรติอนัพิรติโลกัสสัญญาเป็นข้อสุดท้ายนะอนัพิรติโลกัสสัญญาคือไม่สนใจไม่ชอบใจไม่ยินดีในโลกนะเป็นข้อสุดท้ายในจำนวนสัญญา10 ที่ควรเสพและไม่ควรและข้อที่สองการได้สัญญาที่ไม่ควรเสพภิกษุทั้งหลายสัญญาที่ควรเสพและไม่ควรเสพทั้งสองอย่างนั้นตรงกันข้ามกันนะตรงกันข้ามพระพุทธองค์ตรัสไว้ย่อโดยย่อแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของท่านพระสารีบุตรในการขยายความต่อไปอีกแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สามารถรู้และเข้าใจความแห่งพระธรรมบรรยายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงในรายละเอียดให้พิสดารโดยพิสดารได้อย่างนี้นี่คือท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้านะก็ได้อย่างนี้คือพระที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงการได้สัญญาที่ควรเสพและไม่ควรเสพเพราะสาเหตุอะไรพระองค์จึงได้ตรัสไว้เช่นนั้นคือเมื่อบุคคลได้สัญญาเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นส่วนกุศลธรรมเสื่อมลงนี่คือสัญญาที่ไม่ควรเสพคือการได้สัญญาที่ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้มีสัญญาหรือเสพสัญญาแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเจริญขึ้นอันนี้ก็คือมีลักษณะเดียวกันกับที่ผ่านมาจิตตุปบาท กายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารนั่นเองแต่ว่าเนื้อหาในการที่จะ
ทำให้เจริญขึ้นหรือเจริญลงเนี่ยทำให้อกุศลเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงแล้วก็ให้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นเนี่ยก็จะต่างกันเท่านั้นเองจะต่างกันระหว่างกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารจิตตุปบาทนะทีนี้มาสัญญานี้แต่โครงสร้างเนื้อหาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าควรเสพหรือไม่ควรเสพนั้นเหมือนกันโครงสร้างเหมือนกันโอ้ขออภัยไอมาเยือนซะแล้วเนื่องจากอาการหนาวไอมาเยือน นะเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้อย่างนั้นเช่นนั้นก็กล่าวคือเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสพสัญญาเช่นนี้คือไม่รู้นะเป็นผู้มากด้วยอภิชฌามีสัญญาสหรคตมีความจำนี่นะสหรคตด้วยอภิชฌาคือความละโมบโลภมากนั้นอยู่มีความพยาบาทเป็นผู้มีความพยาบาทและมีสัญญาคือความจำเนี่ยสหรคตคือเกี่ยวข้องประกอบนะด้วยความพยาบาทนั่นอยู่นะเป็นผู้มีความเบียดเบียนแล้วก็มีสัญญามีความจำในการที่จะไปประกอบในสหรคตกับการเบียดเบียนนั้นอยู่เมื่อบุคคลส่งเสพสัญญาเช่นนี้อกุศลธรรมจึงเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะถวายพระพุทธเจ้ากับกราบเรียนพระพุทธเจ้าเอาละทีนี้มาพูดถึงเรื่องความอภิชฌาวิจมะโลภะการโลภการเบียดเบียนการทำร้ายอันตรายคนอื่นตอนนี้ก็ตอนใกล้จะจบนี้ก็เราจะได้แผ่เมตตาแผ่เมตตาโดยเจาะจงไปหาคนทั้งหลายที่กำลังเบียดเบียนกันอยู่ที่กำลังพยาบาทอาฆาตในสนามรบในทั้งหลายที่ขึ้นต้นปะหน้าไว้ตอนนี้ตอนก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนะปะหน้าไว้เรื่องของโจไบเดนเรื่องของไซออนนิสที่ดำเนินการอาฆาตพยาบาทฆ่าชาวฮามาสชาวปาเลสไตน์อยู่ในฉนวนกาซาเราแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายขอให้คนทั้งหลายชาวอิสราเอลชาวไซออนนิสทั้งหลายคือชาวยิวที่มารวมกันเป็นไซออนนิสได้ไม่มีความมาฆาตพยาบาทไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันรักษาตัวรักษาตนให้อยู่ มีความสุขมีความเจริญอยู่ร่วมกันสืบต่อไปวันนี้หมดเวลาพอดี หมดเวลาพอดีเราได้สุดท้ายวันนี้พูดถึงเรื่องของธรรมที่เป็นอกุศลเกิดเจริญขึ้นทำด้วยกุศลเจริญลงเพราะความอาฆาตพยาบาทเพราะการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะความเป็นผู้มีอภิชฌาวิสมะโลภะอวิชชาคือความโลภละโมบโลภมากอยากได้ที่ดินอยากได้ที่อยู่อาศัยในการที่จะเข้าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ให้มีความสุขกายมีความสบายใจในเรื่องที่ดังกล่าวมาในสนามรบทั้งหลายนั่นหมดเวลาพอดีขอนำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าไป
จากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาขอบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยังสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร